ผมเชื่อว่าของที่ลูกค้ามาจัดส่งกับเรามันมีคุณค่าบางอย่างบางครั้งเขาอาจอยากส่งพัสดุที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของเขาไปให้กับคนรับที่ประเทศปลายทางเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใส่ใจในแบบสิ่งที่ลูกค้าจะจัดส่งไปประสบการณ์ของผมนะครับที่ทำอีคอมเมิร์ซมาสิ่งนี้มันทำให้เราเรียนรู้เบื้องต้นในการจัดส่งสินค้าว่าเวลาลูกค้ามาส่งกับทาง SME Shipping เนี่ยลูกค้าแค่รู้ว่าเขาต้องการส่งสินค้าชิ้นนี้ไปต่างประเทศเขาเอาของมาฝากให้เราแล้วเราก็ส่งได้เท่านั้นก็จบเราส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทวิตเรืองรองปัญญานะครับเป็น CEO ของ SME Shipping ครับผมก็เลยคิดว่าแบบจริงๆเราน่าจะหาอะไรเนี่ยมาช่วยเพื่อนๆในการแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้รวมทั้งเกี่ยวกับพวกค่าบริการที่สมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างแพงมากผมก็เลยคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วมีค่าขนส่งที่ประหยัดมากขึ้นอีกตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของ SME Shipping ครับผมมีประสบการณ์ว่าในการส่งสินค้าไปในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการจัดส่งที่แตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศก็มีไม่เหมือนกันสินค้าที่จัดส่งได้สินค้าที่จัดส่งไม่ได้เงื่อนไขศุลกากรระยะเวลาในการนำส่งเราต้องบริหารจัดการให้ดีปกติแล้วเวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยเราต้องระบุบอกลูกค้าครับว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งเนี่ยส่งไปที่อเมริกากี่วันถึงออสเตรเลียกี่วันถึงเราก็ต้องแจ้งลูกค้ารวมถึงแจ้งว่าแบบสินค้านี้จะมีการดำเนินการนำเข้าผ่านทางศุลกากรซึ่งลูกค้าเขาก็ต้องเป็นผู้ชำระภาษีนำเข้าสิ่งนี้มันทำให้เราเรียนรู้เบื้องต้นในการจัดส่งสินค้าว่ามันมีขั้นตอนบางอย่างที่ผู้รับจำเป็นจะต้องจัดการในการรับสินค้าจุดเด่นของ SME Shipping คือเราบริการให้ลูกค้าครบวงจรคือลูกค้าเนี่ยต้องการจัดส่งสินค้าเอาสินค้ามาให้เราแล้วเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยแค่นำสินค้ามาส่งกับ SME Shipping ของก็ไปถึงที่ปลายทางได้ครับเราคือ Deliver Convenience เราส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าความใส่ใจของ SME Shipping ที่มีให้กับลูกค้านะครับสำหรับผมเนี่ยผมเห็นคุณค่าบางอย่างที่มีต่อพัสดุของลูกค้าครับคือผมเชื่อว่าของที่ลูกค้ามาจัดส่งกับเรามันมีคุณค่าบางอย่างบางครั้งเขาอาจอยากส่งพัสดุที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของเขาไปให้กับคนรับที่ประเทศปลายทางเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใส่ใจในแบบสิ่งที่ลูกค้าจะจัดส่งไปจะจัดส่งไปยังไงให้ถึงผู้รับปลายทางได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วความรู้ของด้านการจัดส่งสินค้าเนี่ยพื้นฐานเนี่ยจะมีคล้ายๆกันนะครับวิธีในการจัดส่งตั้งแต่การจัดทำเอกสารความรู้ทางด้านศุลกากรการแก้ไขปัญหาต่างๆเราจำเป็นจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็อัปเดตกับทีมทุกคนเพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยส่งได้หรือส่งไม่ได้ส่งแล้วจะมีปัญหายังไงส่งแล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างเราพยายามจะจัดการให้พัสดุทุกชิ้นเนี่ยส่งถึงมือผู้รับได้อย่างไม่มีปัญหาโดยที่เราจะต้องมาสื่อสารกันให้ดีในองค์กรเราสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับ SME Shipping นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ท่าพระหรือสาขาที่ Edgeville นะครับลูกค้าเนี่ยจะได้รับบริการจากพนักงาน SME Shipping เป็นอย่างดีตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดส่งสินค้าว่าบริการไหนที่สามารถจัดส่งสินค้าลูกค้าได้ดีรวมทั้งถึงการแพ็คสินค้าทางพนักงานเนี่ยจะบริการให้กับลูกค้าจนเสร็จสรรพจนถึงสินค้าส่งออกจากออฟฟิศแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีพนักงานที่คอยติดตามพัสดุให้ลูกค้าจนถึงที่หมายเลยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการที่สาขาเนี่ยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันของ SME Shipping นะครับโดยแค่กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งรายละเอียดสินค้าลูกค้าก็สามารถให้ SME Shipping เนี่ยไปรับของของลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยยากที่สุดคือตอนที่เราไม่รู้ว่าทำธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเรามองไม่เห็นนะวันนี้เราจะมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงมันเหมือนแบบทุกอย่างแค่เราทดลองทำแล้วมันมีแบบช่วงที่เรามีเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตเลยเราเรียกว่าเราใช้เงินมาหมดแล้วเฮ้ยเราต้องสู้ไปข้างหน้าถ้าเกิดเราไม่สู้อ่ะมันจะทำให้แบบทุกสิ่งมันหายไปหมดเลยเราเชื่อว่าแบบข้างหน้ามันคืออนาคตที่มันดีกว่าเพราะฉะนั้นเราแค่ไม่ยอมมันถ้าเกิดผมยอมตั้งแต่ทีแรกเนี่ย SME Shipping ก็จะไม่มีถึงทุกวันนี้ครับ